สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุฟาดกลับแรงฝากข้อความถึงพ่อไผ่ดาวดินจากกรณีรายการถามตรงๆกับจอมขวัญที่มีการดีเบตในหัวข้อไขทางออกวิกฤตการเมืองระหว่างไผ่ดาวดินและอุหฤทัยจนกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียต่อมานายวิบูลย์บุญพัทระรักษาพ่อของไผ่ดาวดินได้ออกมาโพสต์ถึงลูกชายเกี่ยวกับการไปออกรายการดังกล่าวพร้อมทั้งชื่นชมว่าสามารถล่อให้อุแสดงท่าแท้ได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่6พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าอุหฤทัยม้งบุญศรีได้โพสต์ข้อความขนาดยาวฝากถึงนายวิบูลย์บุญพัทระรักษาพ่อของไผ่ดาวดินผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุตอนหนึ่งว่าถึงคุณพ่อของน้องไผ่ดาวดินท่าแท้ดิฉันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะคิดปกติดิฉันเป็นคนเถื่อนดิบหยาบสถุนแล้วแต่ค่ะแต่ดิฉันไม่เป็นคนขายชาติระวังนะคะระวังว่าลูกชายจะเป็นคนขายชาติแบบไม่รู้ตัวถ้าคุณจะสนับสนุนให้ลูกคุณทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทำงานเพื่อเป็นสาธารณะจิตอาสาไม่มีใครว่าค่ะทำไปเลยไม่มีใครว่าแต่คุณสร้างศัตรูให้ลูกคุณผลักดันให้ลูกคุณไม่มีตาถอยหลังคุณให้ลูกคุณตีสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยจะรู้สึกอย่างไรกับลูกคุณคะถ้าคุณรักลูกคุณต้องปกป้องลูกคุณอย่าสนับสนุนให้ลูกคุณย่ำยีหัวใจคนไทยเป็นจำนวนมากขนาดนี้ดิฉันหวังดีกับลูกคุณและเตือนลูกคุณด้วยความปรารถนาดีดิฉันว่าดิฉันไม่ได้ใช้คำหยาบคายกับน้องไผ่เลยนะคะถ้าอยากให้รายการมันแบบนี้ก็ต้องเป็นอุแบบนี้แหละค่ะโปรดิวเซอร์ของรายการก็ทราบคาแรคเตอร์ของดิฉันดีว่ารายการเขาจะเจอกับอะไรจริงไหมคะตั้งแต่ดิฉันแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมาก็ยังไม่เคยด่าว่าโจมตีให้ร้ายน้องไผ่ดาวดินให้เสียหายเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือแม้แต่เมื่อวานหลังจบรายการดิฉันกับไผ่ก็ได้แสดงความนอบน้อมเห็นใจซึ่งกันและกันตามแบบฉบับของเราที่เป็นคนไทยด้วยกันแล้วทำไมคุณโพสต์แสดงความคิดเห็นที่ดิฉันอ่านแล้วคุณเป็นพ่อคุณไม่ควรหาศัตรูให้ลูกว่าดิฉันแสดงท่าแท้อะไรคะดิฉันขอตั้งคำถามถึงคุณในฐานะที่เป็นพ่อ 1. คุณคิดว่าการต่อสู้ของลูกคุณเดินถูกทางแล้วจริงหรือมีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์คะว่าความคิดของคุณถูกต้อง 2. คุณคิดจริงๆหรือว่าอุปสรรคในการพัฒนาประเทศชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. คุณคิดว่าการเมืองนำการทหารตามหลักการจะได้ประชาธิปไตยจริงๆหรือ 4. คุณคิดว่ากระบวนการทุจริตคอร์รัปชันเราควรใช้วิธีใดกำจัดออกไปจากสังคมไทย 5. ตัวอย่างการใช้รัฐสวัสดิการประชานิยมในละตินอเมริกาที่ล้มเหลวควรจะเกิดขึ้นในประเทศเราไหม 6. ทุนอำนาจกฎหมายนิติรัฐกองทัพไทยสถาบันพระมหากษัตริย์คืออุปสรรคการแก้ปัญหาความยากจนจริงหรือ 7. ความล้มเหลวของระบอบคอมมิวนิสต์ที่หันมายกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยและหันมาใช้ระบบทุนนิยมแบบสภาเดียวในจีนในรัสเซียคุณคิดว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเป็นระบบมีหลักฐานพิสูจน์ได้มากมายจริงไหมคะ 8. สิทธิเสรีภาพที่คุณสอนให้ลูกคุณเหยียบย่ำความศรัทธาของคนไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มันถูกต้องจริงหรือ 9. คุณรู้ไหมว่าองค์กรยูระดับโลกคืออะไร 10. คุณจะไม่ให้ลูกคุณมีตาถอยออกมาพิจารณาอำนาจการแทรกแซงไทยจากองค์กรระดับโลกเพื่อปกป้องตนเองเวลาถูกกล่าวหาอาจจะทำให้ไทยสูญเสียอธิปไตยสูญเสียโอกาสในการปกป้องประเทศอำนาจจากพรรคการเมืองที่เอาสถาบันเป็นเครื่องต่อรองโดยใช้อำนาจจากนอกประเทศเคลื่อนไหวในชาติถือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงมากคุณรักและเป็นห่วงลูกคุณบ้างไหมสุดท้ายดิฉันหวังว่าความปรารถนาดีของดิฉันที่ส่งผ่านคุณไปคุณจะสามารถพิจารณาได้จากความจริงและสามารถรับรู้ได้ตอนนี้ยังมีตาถอยออกมาลูกคุณไม่ใช่คนคิดการใหญ่ลูกคุณคือเครื่องมือของนักการเมืองที่ขายชาติน้องไผ่มีอุดมการณ์เป็นนักเคลื่อนไหวที่ใช้วิธีผิดและหลงยุคสมัยที่ข้ามพ้นและล้มเลิกไปนานแล้วดิฉันหวังว่าคุณจะปกป้องลูกให้รอดพ้นจากนักการเมืองและครั้งนี้มันหนักกว่าทุกครั้งค่ะขอให้คุณกับน้องไผ่เข้าใจและถ้ามีโอกาสวันข้างหน้าเราอาจได้พบกันแบบคนไทยทั่วไปที่เคยมีแต่ความสุขเหมือนเมื่อก่อนหน้าเพียงแค่ไม่กี่ปีขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ